สวัสดีครับผมชื่อต้นนะครับจุลวิทย์สันติพงศ์ตำแหน่งก็เป็นอุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแต่เดิมเนี่ยพื้นเพผมก็เป็นช่างภาพอาชีพแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังรับงานถ่ายภาพอยู่นะครับเมนหลักของผมก็คือถ่ายรูปโรงแรมอาร์คิเทคเจอร์แล้วก็จริงๆก็คือถ่ายโฆษณาทั่วไปครับแต่เดิมเนี่ยผมเรียนกราฟิกดีไซน์คือกราฟิกดีไซน์เนี่ยผมต้องเรียนถ่ายภาพเรียนโฟโตกราฟีแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษก็เรียนไปนะครับจนกระทั่งทำงานในเอเจนซี่โฆษณาเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ก็เริ่มสนใจการถ่ายภาพแล้วก็ฝึกด้วยตัวเองอ่านจากหนังสือของไทยบ้างของเมืองนอกบ้างแล้วก็เปิดสตูดิโอถ่ายภาพโฆษณาของตัวเองจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้นะครับคือผมเปิดสตูดิโอถ่ายภาพเนี่ยประมาณน่าจะสักใกล้ๆ30ปีที่แล้วนะฮะมันยังเป็นยุคที่ใช้ฟิล์มอยู่จนกระทั่งเปลี่ยนมาใช้ดิจิตอลสตูดิโอของผมเนี่ยเป็นแห่งแรกๆในประเทศไทยที่ใช้ระบบดิจิตอลอันนี้ก็คือประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งสมัยนั้นดิจิตอลแพงมากก็เปลี่ยนระบบทุกอย่างมาเป็นดิจิตอลแล้วก็คอมพิวเตอร์หมดก็โชคดีของผมที่ระบบดิจิตอลที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นไฮเอนด์นะฮะก็คือไม่ใช่เหมือนกล้อง DSLR ในปัจจุบันผมก็ได้รับโอกาสไปเรียนความรู้ทางด้านดิจิตอลโฟโต้ที่ไซเทคที่ฮ่องกงแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือที่ซีน่าที่ชาฟเฮาเซนสวิตเซอร์แลนด์ฮะวันนี้ผมจะมาเวิร์กช็อปเรื่องเกี่ยวกับไลติ้งนะครับทีนี้เรื่องไลติ้งเนี่ยคือถ้าเกิดการพูดกันตามตรงเนี่ยไลติ้งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการถ่ายภาพเพราะว่าถ้าไม่มีแสงเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะแล้วก็ไม่สามารถบันทึกภาพได้Lighting เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ผสมกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะเรามีความรู้เรื่องฟิสิกส์ของแสงแล้วก็เราก็ใช้ความสามารถทางด้านศิลปะเนี่ยเราบังคับแสงให้มีอารมณ์อย่างที่เราต้องการหรือว่าสามารถจะถ่ายวัตถุให้ได้สวยงามมีไฮไลท์มีชาโดว์มีอะไรพวกนี้ตามที่เราต้องการได้ครับแสงที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยนะครับตามหลักฟิสิกส์เนี่ยจะไปไม่มีเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยยกเว้นเสียแต่ว่าเราใช้ปริซึมมาบังเอาไว้ซึ่งแสงที่เป็นสีขาวเนี่ยจะประกอบด้วยคลื่นสีในช่วงต่างๆกันเหมือนสีลุ้งนะครับปกติแล้วเนี่ยลองนึกภาพตามนะครับถ้าไม่มีแสงเลยเนี่ยก็คือเราหลับตาไม่เห็นอะไรเลยก็จะเป็นสีมืดสีดำสนิทถ้าเกิดแม่สีทั้ง3อันก็คือเรดกรีนบลูแดงเขียวน้ำเงินเนี่ยฉายลงมาในจำนวนที่เท่ากันบนพื้นที่เดียวกันเนี่ยก็จะเป็นสีขาวอันนี้คือคลื่นแสงทั้งหมดนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีหน่วยเป็นนาโนเมตรนะครับมันจะมีช่วงที่เรามองเห็นที่เรียกว่า visible light เนี่ยอยู่แค่นี้เองจะมีช่วงที่เรามองไม่เห็นก็คือพวกรังสีแกมมารังสีเอ็กซ์เรย์ UV คลื่นไมโครเวฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ไอ้ตรงที่เป็น visible light นะครับถ้าเกิดเรายกออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นประกอบด้วยแสงสีต่างๆอันนี้นะฮะคืออุณหภูมิของสีเนี่ย color temperature เนี่ยหน่วยจะเป็นองศาเคลวินแล้วก็จะมีระดับสีต่างๆกันทีนี้เมื่อกี้ย้อนกลับไปคือถ้าเกิดเราไม่มีแสงเลยมืดสนิทนะครับมันก็จะดำมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าเกิดมีแสงจำนวนมากวิ่งเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวอันเนี้ยเราจะสามารถแอพพลายมาใช้ในการถ่ายรูปก็คือการถ่ายภาพให้อันเดอร์หรือโอเวอร์มืดสว่างนะฮะ
อันนี้คือแม่สีRGB ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ไม่มีสีไม่มีแสงเลยคือมืดแสงจำนวนเท่ากันฉายลงที่เดียวกันจะเป็นสีขาวจะมีแม่สีอันหนึ่งที่เราใช้งานในด้านคอมเมอร์เชียลนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าแม่สีทุติยภูมิเป็นหมึกพิมพ์ CMYK ก็คือกลับกันสมมติว่ากระดาษซึ่งไม่มีหมึกเลยก็เป็นกระดาษสีขาวแต่ว่ากระดาษซึ่งมีหมึกทั้ง3สีซึ่งเป็นสีตรงข้ามกับ RGB เมื่อกี้นะครับก็คือ CMYK Cyan Magenta แล้วก็ Yellow เหลืองนะครับพิมพ์ลงมาในจำนวนที่เท่ากันในที่เดียวกันก็จะเป็นสีดำการถ่ายภาพ Digital Photo นะครับจะมีระบบแม่สีอันหนึ่งก็คือ Lab Color LAB นะครับก็คือว่าเขาใช้หลักการที่เพิ่มแกน3มิติขึ้นมาก็อย่างภาพนี้นะครับสีแดงนี่นะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราโดนแสงเยอะๆฉายแสงปริมาณมากลงมาเนี่ยสีแดงก็จะค่อยๆสว่างขึ้นจนกลายเป็นสีขาวหรือในทำนองเดียวกันถ้าเกิดสีแดงเนี่ยถูกลดแสงลงเรื่อยๆเนี่ยสีแดงก็จะมืดๆๆลงจนกระทั่งกลายเป็นสีดำซึ่งลูมิเนนซ์เนี่ยจะสามารถอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สีผสมกันเท่านั้นมันยังมีมิติทางด้านความสว่างความมืดด้วยในการถ่ายภาพดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการควบคุมสีแล้วก็ควบคุมเกรย์บาลานซ์นะครับเราจะมีตัวช่วยก็คือสิ่งนี้ก็คือ Color Checker นะครับ Color Checker จะมี2แบบนี้เขาเรียกว่า24ช่องก็จะมีสีทั้งหมด24อันอีกแบบหนึ่งคือ240ช่องก็จะเป็นช่องสีซึ่งละเอียดกว่านี้แล้วก็จะมีขนาดเล็กกว่านี้ความสำคัญของ Color Checker ก็คือว่าซอฟต์แวร์ที่ทำงานเกี่ยวกับสีใน Digital Photo เนี่ยจะรู้จักสีทั้งหมดใน Color Checker นี้เราสามารถจะใช้ตัวนี้สร้าง input profile หรือว่า output profile ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือข้างล่างก็เป็น gray balance ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือตัวนี้นะฮะ 18% gray อันนี้ก็คือของ Kodak 18% gray จริงๆมันก็แผ่นใหญ่แต่ผมตัดมาครึ่งนึงเพื่อความสะดวกนะครับเราจะใช้ทำ white balance ในการถ่ายภาพยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราไปถ่ายในที่ที่มีสีมีอุณหภูมิสีต่างๆกันเนี่ยแล้วก็ให้นางแบบหรือว่าเราเอาเกรย์บาลานซ์เนี่ยเข้าไปวางที่วัตถุแล้วก็ถ่ายสีนั้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวพิกเกิลในซอฟต์แวร์เนี่ยมาจิ้มที่แผ่นเกรย์นี้ทุกอย่างก็จะปรับเป็นนิวทรัลหมดเพราะว่าซอฟต์แวร์ในการถ่ายภาพจะรู้จักสีเท่า 18% เกรย์นี้ครับช่วงนี้ผมจะใช้ชื่อว่า High Key และ Low Key นะครับก็คือ High Key และ Low Key เนี่ยครั้งแรกๆที่ผมเรียนถ่ายภาพเนี่ยผมก็สงสัยคือมันจะแตกต่างกับ Under หรือ Over ไม่เหมือนกันนะครับ High Key และ Low Key เนี่ยก็คือว่า High Key คือทางสว่าง Low Key ก็คือทางมืด High Key เนี่ยภาพทั้งภาพเนี่ยจะประกอบด้วยองค์ประกอบซึ่งค่อนข้างสว่างยกตัวอย่างเช่นภาพผู้หญิงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงตัวผู้หญิงเนี่ยปกติ exposure ถูกต้องไม่ได้ขาวไปหรือว่ามืดเกินไปแต่ว่าองค์ประกอบทั้งภาพเนี่ยมันประกอบด้วยสิ่งซึ่งสว่างมากๆก็เลยเป็น high key ในขณะเดียวกัน low key ก็คือเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงผู้หญิงตรงนี้ก็ถูกต้องวัดแสงถูกต้องแต่ว่าองค์ประกอบในภาพเนี่ยมันค่อนข้างมืดก็จะเป็นภาพ low keyหลายคนเนี่ยที่เริ่มถ่ายภาพอาจจะสงสัยแล้วก็สับสนระหว่างไฮคีโลคีกับอันเดอร์และโอเวอร์ครับคัลเลอร์เทมเพอเรเจอร์นะครับอุณหภูมิของสีนะครับอย่างที่คุยกันตอนที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิของสีหน่วยจะเป็นองศาเคลวินนะครับก็ถ้าเกิดในแสงธรรมชาติเนี่ยคือตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานี่จะเป็นแสงธรรมชาติล้วนๆนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อุณหภูมิสีเนี่ยจะออกทางบลูไอความเป็นบลูเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่พระอาทิตย์ตกไปแล้วสักพักหนึ่งหรือว่าตอนก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นบลูซึ่งเข้มข้นมากครับอันนี้ก็คือ
อุณหภูมิสีจะเป็นวอร์มเป็นวอร์มโทนนะครับก็จะเป็นสีอมสีทองๆช่วงนี้ก็จะเกิดขึ้นคล้ายๆกับเมื่อตะกี้นี้คือก่อนที่ท้องฟ้าเนี่ยจะเปลี่ยนจากฟ้าสีขาวไปเป็นกลางคืนเนี่ยมันจะเริ่มจากแสงเป็นทองๆก่อนแล้วค่อยความทองก็จะลดลงแล้วก็เป็นบลูขึ้นมาทีละนิดนะครับเหมือนกันตอนเช้าที่ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยจากความมืดเนี่ยก็จะเป็นแสงสีทองแตะขอบฟ้าก่อนแล้วค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนเป็นบลูครับตอนช่วงที่ฟ้าจะเปลี่ยนสีเนี่ยท้องฟ้าจะสวยงามมากเราอาจจะเห็นสีที่แปลกตาอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนนะครับมันเกิดจากการหักเหของแสงแล้วก็ความชื้นสัมผัสในอากาศช่วงนี้เขาเรียกว่า afterglow นะครับคือช่วงที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วแต่ว่าเราต้องนึกว่าโลกเราเป็นทรงกลมนะมุมที่เรามองเนี่ยพระอาทิตย์ตกไปแล้วแต่ว่าแสงยังขึ้นมาอยู่เพราะฉะนั้นตรงลายๆขอบเมฆเนี่ยจะเป็นสีทองสลับกับท้องฟ้าข้างบนซึ่งเป็นบลูก็จะเป็นภาพที่สวยงามแปลกตามากอันนี้ก็เป็น afterglow เหมือนกันนะครับโชคดีที่ว่าวันนี้แสงเข้มข้นมากก็จะแสงจะมีความอิ่มของสีมีความซัตชูเรชันมากครับอันนี้เป็นการมิกซ์ของไฟ2ชนิดก็คือแสงของธรรมชาติเป็นช่วง afterglow อย่างที่ผมบอกคือท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนสีจากท้องฟ้าเส้นขอบฟ้าเป็นสีทองแล้วก็ข้างบนเป็นสีม่วงชมพูจนกระทั่งเป็นบลูข้างบนนะครับแล้วก็ถ่ายผสมกับแสงซึ่งเป็นแสงประดิษฐ์ก็คือแสงไฟจาก LED ที่เป็นอุณหภูมิบนเป็นสีวอร์มนะครับก็จะได้อารมณ์ที่น่าประทับใจอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็คือในตัวเมืองเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยหลายแบบมากจะมีทั้งแบบไฟนีออนไฟฟลูออเรสเซนต์ไฟ LED ไฟเดย์ไลท์อะไรพวกนี้หลายสิ่งนะครับก็จะเป็นอุณหภูมิสีซึ่งต่างกันก็จะเป็นภาพที่มีแสงสีสวยงามระยิบระยับหลายชนิดผสมผสานกันครับอุณหภูมิสีนะครับจะมีส่วนสำคัญในการถ่ายภาพดิจิตอลเพราะว่าอุณหภูมิสีซึ่งต่างกันเนี่ยจะให้ผลต่อสีต่อสีของวัตถุเนี่ยต่างกันเราจะได้ภาพถ้าเกิดเราใช้อุณหภูมิสีต่างกันเราจะได้สีซึ่งไม่เหมือนกันเลยนะครับคือปกติเนี่ยเราก็ใช้ออโต้ไวบาลานซ์แต่ทีนี้เนี่ยออโต้ไวบาลานซ์เนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ภาพสีซึ่งถูกต้องเสมอไปเพราะว่าซอสของแสงเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกันเราก็อาจจะต้องจำเป็นต้องปรับตัวไวบาลานซ์ในกล้องให้ถูกต้องตรงตามที่สภาพแสงเป็นเช่นนั้นนะครับอันนี้จะเป็นเบสิกไลติ้งนะครับคือผมเคยทำเวิร์กช็อปง่ายๆสอนการจัดไฟโดยใช้ไฟดวงเดียวแล้วก็ดูว่ามีผลยังไงเปลี่ยนแอคเซสซอรีของไฟเพื่อให้ดูว่ามีผลยังไงบ้างนะครับในช่วงแรกนี้ผมเซตไฟเขาเรียกว่า on exit ก็คือตรงกับตัวแบบกล้องไฟแล้วก็แบบนี่อยู่ตรงกันก็จะเห็นว่าไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณช่วงหน้าผากของน้องนะครับแล้วก็ยกสูงขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มีมิติไม่แบนเกินไปภาพแรกนี้นะครับเป็นภาพที่ผมจงใจถ่ายโอเวอร์นะก็จะเห็นว่าทั้งหมดมันก็ขาวซึ่งเราก็ไปเปรียบเทียบกับเมื่อกี้เรื่องไฮคีโลคีอันเดอร์โอเวอร์อะไรได้นะครับผมจงใจถ่ายให้โอเวอร์นะภาพที่2ก็ถ่ายให้อันเดอร์ก็จะมืดนะแสงก็อยู่ตรงที่เดิมเลยเหมือนกันหมดภาพที่3เนี่ยก็คือพอดีแล้วก็ให้น้องเขาถือตัวเกรย์การ์ดด้วยเพื่อที่จะเช็คไวบาลานซ์ให้ได้ถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดเราวัดแสงแล้วเรารู้สึกว่ามันพอดีแล้วเช็คไวบาลานซ์โอเคพอดีแล้วเราก็สามารถเริ่มต้นถ่ายได้เลยถ้าเกิดเป็นแฟชั่นก็คือให้นางแบบแอคชั่นถ่ายพอร์เทรตก็คือจับมุมที่ตัวแบบที่ดูดีที่สุดถ้าเกิดถ่ายวัตถุก็จัดพร็อพจัดอะไรให้ลงตัวได้เลยครับก็เริ่มตั้งต้นลงมือถ่ายได้เลยทีนี้อันนี้ก็คือผมเลื่อนไฟไปนิดนึงเลื่อนให้ไปอยู่ล้ำไปที่หัวสังเกตดูไฮไลท์ตรงตานะครับ
ถ้าเกิดเทียบกับเมื่อกี้ต้องดูอันนี้ไฟจะอยู่ข้างหน้านิดนึงในขณะที่ภาพนี้ก็ไฟก็จะเลื่อนไปข้างหลังนิดนึงเงาก็จะตกลงมาที่คางมากขึ้นแต่ว่าก็ยังคงความเคลียร์ๆอยู่นะอันนี้ผมเพิ่มแผ่นฟิลสังเกตอันนี้นะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเมื่อตะกี้นี้เงาตรงใต้คางเนี่ยมันจะกว่าจะแข็งแล้วก็มืดถ้าเกิดเราเพิ่มแผ่นโฟมหรือว่าแผ่นกระดาษสีขาวหรืออะไรก็ได้สอดเข้าไปนะครับหน้าก็จะผ่องขึ้นหน้าก็จะสว่างขึ้นอันนี้เหมาะกับการถ่ายผู้หญิงนะเพราะว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของการใช้แผ่นสีขาวเข้ามาฟิลแสงสะท้อนแสงขึ้นไปเนี่ยจริงๆมันจะช่วยลบมันจะทำให้รอยลึกอะไรบนใบหน้าเนี่ยดูตื้นลงไปได้ก็จะดูอ่อนเยาว์ขึ้นครับในทางกลับกันถ้าเกิดเราต้องการความเข้มผมก็ใช้แผ่นแทนที่เป็นสีขาวก็เป็นสีดำนะครับก็เสียบเข้าไปเงาก็สังเกตดูเงาก็จะเข้มข้นขึ้นแล้วก็หน้าก็จะดูมิติขึ้นก็จะใช้อารมณ์อีกแบบนึงจะเป็นพวกแบบคนแก่ๆคนเหี้ยมๆหรือว่าถ้าเกิดถ่ายพวกโฆษณาหนังหรือว่าอะไรก็จะเป็นพวกผู้ร้ายโทนออกจะเป็นมืดๆแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะการสะท้อนแสงเนี่ยทั้งสีขาวหรือสีดำเนี่ยเราสามารถเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะฮะอย่างของผมเนี่ยคือผมเอาไฟไว้ on exit เพราะฉะนั้นผมเอาไปข้างๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ก็ต้องไว้ตรงแนวที่ตรงกันถ้าเกิดเราจัดไซไลน์เนี่ยสูดไฟมาข้างขวาเราแผ่นนี้ไปข้างซ้ายมันก็จะสะท้อนแสงที่เอามาช่วยกลบเงาได้ครับอันนี้ผมเปลี่ยนโคมไฟแต่เดิมเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดูเนี่ยไฟมันก็จะนิ่มๆแสงก็จะนุ่มๆนะครับเงาก็จะไม่แข็งเท่าไหร่แต่พอมาเป็นอันนี้เงาก็จะแข็งถึงแม้โดยที่ไม่ต้องเอาแผ่นดำเข้ามาคัดแสงเลยนะครับเพราะว่าพอความแข็งของไฟเนี่ยจะทำให้เงาเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะฮะอันนี้ผมลองย้ายตำแหน่งไฟไปข้างๆดูเมื่อกี้เราอยู่ตรงกลางเนี่ยอันนี้เราก็ย้ายมาข้างๆไฟก็จะมาเขาเรียกว่าไซไลท์นะครับเงาก็จะทอดไปด้านข้างแทนอันนี้พอมันไฟไซไลท์ปุ๊บเนี่ยเงามันเข้มด้านข้างมันเข้มมากเกินไปผมก็เอาโฟมไปไว้ข้างๆเอาแผ่นสีขาวแผ่นโฟมสีขาวไปไว้ด้านข้างเพื่อจะให้เปิดดีเทลในชาโดว์ขึ้นมาก็หน้าตาก็จะสว่างขึ้นนะครับในทำนองเดียวกันเมื่อกี้เราใช้แผ่นสีดำแล้วคราวนี้ผมต้องเปลี่ยนมาใช้แผ่นสีทองบ้างสีทองก็จะทำให้ผิวดูมีออร่าขึ้นอันนี้ผมเมื่อกี้ครั้งแรกเราไฟอยู่ตรงกลางครั้งที่สองเราไฟไซส์คราวนี้ผมเลื่อนไฟมา45องศาสังเกตดูว่าเงาจะหายไปไม่หายไปเงาจะน้อยลงนะฮะอันนี้45องศาเหมือนกันแต่ว่าแทนที่เราจะใช้อุปกรณ์ที่นุ่มๆอย่างเช่นล่มหรืออะไรเงี้ยเราก็ใช้ฮาร์ดไลท์คือใช้โคมอย่างเดียวก็สังเกตดูว่าเงาก็จะแข็งนะครับอันสุดท้ายที่พวกช่างภาพแฟชั่นนิยมใช้ก็คือริงไลท์ก็จะเป็นไฟที่เป็นวงแหวนแล้วก็อยู่ตรงเลนส์ก็จะสวมมาตรงกลางนะฮะมันก็จะได้เงาที่กระจายออกทั้งสองข้างคือถ้าเกิดอันนี้ผมให้น้องเขาไปยืนที่ชิดกำแพงเงาบางๆก็จะไปปรากฏอยู่บนกำแพงก็คล้ายๆเป็นคอนทัวร์รอบตัวก็จะได้เอฟเฟกต์ซึ่งแปลกตาดีครับนี่เป็นตัวอย่างอีกอันนึงนะครับคือเป็นเบื้องหลังการถ่ายที่ผมถ่ายนิตยสารไลฟ์สไตล์อันนึงนะครับก็ภาพนี้เป็นภาพที่ปรากฏที่เอาไปใช้เป็นไฟนอลพิกเจอร์นะครับทีนี้ตัว เบื้องหลังก็คือว่า
ตอนที่เซตอัพนะครับคือผมใช้อุปกรณ์ไฟอันหนึ่งซึ่งอาจจะแปลกตาไปนิดก็ไม่ค่อยมีใครใช้กันนะครับเขาเรียกว่า Diamond Box มันจะเป็นซอฟต์บ็อกซ์ซึ่งไม่นุ่มแต่ว่าให้แสงเกลี่ยเฉลี่ยเป็นซอสของแสงซึ่งใหญ่มากแล้วก็มีความนุ่มแล้วก็ความคมของแสงเนี่ยผสมผสานกันคือผมให้นางแบบนั่งตรงๆกล้อง on exit on exit เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็คือ Diamond Box มันจะเป็นคล้ายๆโคมอันใหญ่ๆแล้วก็มีบันดอ4อันเปิดออกมาเพื่อให้แสงกระจายไปข้างๆครับแล้วก็ผมมีไฟข้างๆ2ดวงริมไลท์ส่องมาเพื่อจะให้เกิดไฮไลท์ที่ตัวด้านข้างของนางแบบนะครับอันนี้ถ่ายย้อนกลับมาก็จะเห็นว่าไอ้ตัวนี้ก็คือไอ้ Diamond Box นะครับมันจะเป็นไฟ2อันนี้แล้วก็กล้องก็จะโผล่ตรงกลางนี้ตัวนี้ก็เป็นบันดออันใหญ่เพื่อที่จะเกลี่ยแสงให้ออกข้างๆก็ตอนจัดแสงก็เริ่มถ่ายกันนะครับให้นางแบบเขาลองแอคชั่นดูทีนี้พอลงตัวจะเริ่มถ่ายทำนี่จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นไฟ2ดวงซึ่งส่องตรงด้านข้างนะครับพอเริ่มถ่ายก็คือให้เหมือนเดิมให้นางแบบเขาใช้ถือ color checker ถือเกรย์บาลานซ์แล้วก็เช็คแล้วก็พอแสงสีโอเคก็เริ่มต้นถ่ายทำเลยก็สังเกตดูว่า ริมไลท์ข้างๆนะแล้วก็Diamond Box อยู่ตรงกลางหน้าก็จะนวลผ่องมากอันนี้ก็คือรูปที่ปรากฏที่ใช้ครับทิศของไฟเนี่ยเราก็แบ่งตามกว้างๆนะครับได้2แบบก็คือแสงธรรมชาติแสงธรรมชาติคือพระอาทิตย์ของเรานี่เองแล้วก็แสงประดิษฐ์ก็เป็นพวกไฟชนิดต่างๆนะครับทีนี้มันก็จะแบ่งย่อยลงไปอีกก็คือว่าแสงต่อเนื่องกับแสงแฟลชพระอาทิตย์เนี่ยเป็นแสงต่อเนื่องแน่นอนแสงต่อเนื่องอีกประเภทนึงก็คือพวกไฟโคมไฟต่างๆฟลูออเรสเซนต์อะไรพวกนี้หรือว่าพวกที่นิยมในปัจจุบันก็คือไฟ LED นะครับก็จะเป็นไฟต่อเนื่องนะฮะจริงๆเนี่ยมันมีลึกกว่านั้นอีกก็คือไฟที่มีความถี่ในการกระพริบแต่ว่าเราก็จะไม่พูดถึงเพราะว่ามันจะลงลึกมากเกินไปก็เอาเป็นว่าพวกนั้นจะมีผลต่อการถ่ายหนังเพราะว่าความถี่ในการกระพริบกับความเร็วของชัตเตอร์เนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันแต่เราถ่ายภาพนิ่งเราไม่มีปัญหาตรงนั้นเราก็ผมขอข้ามไปก่อนละกันนะครับอันนี้ก็คือไฟต่อเนื่อง ส่วนไฟแฟลชง่ายๆก็คือแฟลชแบบนี้ก็คือเป็นแฟลชที่เอาเสียบกับตรงข้อชูของกล้องแล้วก็ใช้งานนะหรือเป็นแฟลชสตูดิโอแบบนี้ที่เอาไว้ใช้ถ่ายงานในงานโฆษณางานคอมเมอร์เชียลอะไรทั่วไปนะครับทีนี้ผมเอาเรื่องไฟต่อเนื่องก่อนไฟต่อเนื่องเนี่ยความสะดวกของมันก็คือว่าเราจะสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เลยพอเราเปิดปุ๊บเราก็เห็นเลยว่าสว่างไม่สว่างเงาไปทางไหนแต่ไฟแฟลชเนี่ยจะยากหน่อยเพราะว่าเราไม่เห็นในขณะนั้นเราต้องถ่ายภาพมาก่อนเราถึงจะเห็นนะฮะทีนี้ไฟต่อเนื่องก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เปิดไฟมืดไปก็เพิ่มไฟน้อยไปก็ลดลงจนเราได้กำลังไฟซึ่งเราถ่ายภาพได้พอดีอาจใช้วิธีเพิ่มจำนวนไฟมากขึ้นรีบางตัวมันจะสามารถดิมได้นะฮะเพิ่มความสว่างได้หรือว่าใช้วิธีถอยเข้าถอยออกก็ได้ผลเหมือนกันแฟลชเนี่ยข้อเสียของแฟลชที่เราเสียบกับข้อชูก็คือว่ามันไม่มีไฟนำไฟนำคือโมเดลลิ่งไลท์โมเดลลิ่งไลท์ก็คือแบบนี้อันเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเรามีไฟต่อเนื่องผสมกับไฟแฟลชคือเราจะสามารถเห็นทิศทางของแสงได้ก่อนสามารถคาดคะเนความ
ความเงามืดความด้านสว่างอะไรเงี้ยได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าพอวันแฟลตออกมายิงมาออกมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราเห็นตอนที่เราเปิดโมเดลลิ่งไลน์นะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือว่าเราคาดคะแนนได้แต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่มีโมเดลลิ่งไลน์เราก็จะคาดคะแนนไม่ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยการจัดไฟถ่ายภาพเนี่ยมีหลักการอันนึงซึ่งไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญก็คือว่ายิ่งแหล่งกำเนิดแสงมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ขนาดใหญ่นะครับแสงจะนุ่มมากเท่านั้นถ้ายิ่งเล็กเนี่ยแสงจะแข็งยิ่งใหญ่แสงก็จะนุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการให้แสงแข็งเราก็ยิงเข้าไปตรงๆเลยเพราะแหล่งกำเนิดแสงมันมีแค่นี้ถ้าเกิดเราต้องการให้แสงนุ่มเราก็ยิงเข้าไปบนเพดานให้มันเบลส์ลงมาแหล่งกำเนิดแสงมันก็จะกลายเป็นเพดานซึ่งมันใหญ่มากมันก็จะแสงจะนุ่มหลักการเดียวกันก็เหมือนพวกนี้นะครับคือถ้าเกิดเราใช้โคมเนี่ยยิงไปตรงๆเลยมันก็จะแสงแข็งแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับให้มันเบลส์กับตรงนี้ก็สังเกตดูแสงก็จะนุ่มลงนะง่ายๆก็คือจำไว้เลยฮะว่ายิ่งซอสของแสงใหญ่เท่าไหร่แสงก็จะนุ่มมากเท่านั้นทีนี้อย่างพวกไฟแสงประดิษฐ์โดยเฉพาะพวกแฟลชเนี่ยนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าอักเซสซอรี่มีส่วนประกอบอะไรหลายๆอย่างซึ่งจะช่วยให้เราสามารถคอนโทรลของคอนโทรลแสงได้มากขึ้นนะครับวิธีการก็คือว่ามันจะมี2อย่างถ้าเกิดเรายิงไปตรงๆเนี่ยมันเป็นไดเรกไลท์ถ้าเกิดเราใช้ร่มสมมติว่าเราใช้ร่มนะฮะใช้ลบใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็หันออกมาลมไฟมันก็จะสะท้อนด้านในของลมมันก็จะช่วยให้ซอสของแสงเราใหญ่ขึ้นแสงมันก็จะนุ่มลงยิ่งอันนี้เป็นลมที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นอีกแสงก็ยิ่งนุ่มเข้าไปอีกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องเข้าใจว่าอย่างเนี้ยถ้าเกิดเรายิงมาไดเรกเนี่ยกำลังไฟจะใช้น้อยเพราะว่าแสงมันพุ่งมาตรงๆแต่เนี่ยมันปุ๊บแล้วก็สะท้อนกลับมาอีกกำลังไฟก็จะลดน้อยถอยลงแต่ตรงนี้เราก็แก้ปัญหาได้ด้วยการเพิ่มกำลังไฟหรือว่าเราเพิ่ม ISO ในกล้องให้มากขึ้นเพื่อจะให้ exposure ที่เราต้องการได้นะครับการถ่ายภาพโดยใช้ไฟแฟลชในสตูดิโอนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องเปิด shutter speed ให้สัมพันธ์กับการซิงค์แฟลชคือแต่ละกล้องเนี่ยจะมีค่า shutter speed ซึ่งแฟลชนี่ไม่เท่ากันปกติก็จะประมาณ1:250 1:200 1:125หรือกล้องรุ่นเก่าๆหน่อยก็1:60 1:30อะไรพวกนี้นะครับที่ต้องปรับ shutter ให้สัมพันธ์กับการซิงค์แฟลชเนี่ยเพราะว่าแฟลชเนี่ยมันจะแวบเร็วมากถ้าเกิดเราเปิด shutter เร็วเกินไปเนี่ยมันจะจับไอ้แฟลชนี้ไม่ทันถ้าเกิดความผิดพลาดนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าในภาพที่ถ่ายมาเนี่ยจะเป็นสีดำอยู่ส่วนหนึ่งของภาพเป็นเพราะว่ากล้องเนี่ยแคปเจอร์ม่านชัตเตอร์ซึ่งกำลังเปิดปิดอยู่นะครับจะมีกล้องอีกประเภทหนึ่งก็คือเขาเรียกว่ากล้องลีฟชัตเตอร์เป็นกล้องโบราณกล้องมีเดียมฟอร์แมตที่ปกติเนี่ยกล้องที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ย DSLR เนี่ยชัตเตอร์มันจะเปิดปิดแนวตั้งอย่างนี้นะฮะแต่ว่ากล้องลิฟชัตเตอร์เนี่ยมันจะชัตเตอร์มันจะเปิดปิดแบบเหมือนรูดาวแฟลมเพราะฉะนั้นมันจะซิงค์แฟลชได้เร็วมากอาจจะซิงค์ได้สูงถึง1:1000 1:500อะไรพวกนี้คือก็แล้วแต่กล้องที่เราใช้แต่ที่สำคัญก็คือเปิดชัตเตอร์สปีดให้สัมพันธ์กับชัตเตอร์สปีดซึ่งซิงค์แฟลชหรือต่ำกว่านิดหน่อยเพื่อความสบายใจอย่างเช่นสูว่าสเปคของกล้องเนี่ยซิงค์แฟลชที่1:200เราอาจจะเปิด1:200 1:125อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่แล้วก็มั่นใจได้ว่าเราถ่ายไอ้แฟลชสตูดิโอได้ถูกต้องแน่นอนนะครับทีนี้อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือว่าข้อดีของแฟลชสตูดิโอแบบนี้ก็คือว่ามันมีโมเดลลิ่งไลท์ซึ่งสามารถจะให้เราคาดเดาทิศทางของการจัดแสงได้ว่าแสงมันจะประมาณออกมาในรูปแบบไหนโมเดลลิ่งไลท์เนี่ยเวลาที่
ที่เราใช้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราถ่าย f-stop ซึ่งกว้างมากๆเราอาจจะหลีนิดนึงเพื่อไม่ให้มันไปรบกวนกับแสงไฟแฟลชนะฮะทีนี้แฟลชมันมีกำลังเท่าไหร่เราไม่รู้จนกว่าเราจะถ่ายออกมาแล้วหรือเราใช้ตัวช่วยคือใช้เครื่องวัดแสงช่วยเครื่องวัดแสงแฟลชช่วยถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องวัดแสงเนี่ยเราก็ง่ายๆแล้วก็ถ่ายรูปมาปุ๊บถ้าเกิดมันเกิดภาพออกมาเนี่ยสว่างไปก็ลดกำลังไฟลงหรือว่าถอยห่างจากตัวแบบจากตัว subject ที่เราถ่ายเนี่ยให้ออกไปนิดนึงให้กำลังไฟมันลดน้อยลงถ้าเกิดถ่ายออกมาแล้วมืดก็เอาไฟเข้ามาใกล้เพิ่มกำลังไฟหรือว่าเพิ่ม ISO หรือเปิดหน้ากล้องให้กว้างขึ้นอันนี้แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยการถ่ายภาพเนี่ยเราควรจะเปิดหน้ากล้องให้มาก่อนควรจะเลือกเปิดหน้ากล้องก่อนเป็น f-stop ซึ่งเราต้องการใช้ชัดลึกชัดตื้นอะไรก็ว่าไปแล้วก็การเปลี่ยนกำลังไฟหรือว่าการเปลี่ยน ISO ให้พอดีกับภาพที่ต้องการเนี่ยค่อยเป็นข้อ2ตามมานะครับทีนี้เนื่องจากไฟแฟลชเนี่ยเราไม่สามารถจะมองเห็นหรือว่าเห็นก่อนเหมือนกับใช้ไฟ LED นะครับเราก็จำเป็นต้องถ่ายออกมาหรือว่าเรามีตัวช่วยก็คือใช้เครื่องวัดแสงแฟลชว่ากำลังไฟนี้มันประมาณเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับ 5.6 เนี่ยคือถ้าเกิดผมวัดแสงตรงนี้นะฮะได้ 5.6 ซึ่งไฟมันอยู่ด้านซ้ายไลท์ของผมใช่ไหมฮะถ้าเกิดผมวัดตรงด้านที่เป็นไฮไลท์ได้8ถ้าเกิดวัดตรงด้านชาโดว์นะฮะโดยที่ไม่มีอะไรฟิลเลยนะครับได้ 2.8 จะเห็นว่า 5.6 8 2.8 5.6 ด้านนี้จะสว่างกว่า1สต็อปถูกไหมฮะ 5.6 กับ8ด้านนี้จะมืดกว่าตรงนี้ 2.8 4 5.6 ด้านนี้ก็มืดกว่า2สต็อปสิ่งนี้เราเรียกว่าเรโชของแสงนะครับเรโชของแสงก็คือว่าความต่างระหว่างด้านไฮไลท์ตรงกลางแล้วก็ชาโดว์เนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่อย่างเนี้ยก็คือด้านที่สว่างเนี่ยสว่างกว่าด้านปกติที่เราวัดแสงพอดีเนี่ย1สต็อปด้านมืดก็จะมืดกว่า2สต็อปแล้วก็จะพอคาดคะเนภาพรวมออกมาได้ว่าเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดเราถ่ายมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ชอบเพราะผมรู้สึกว่าด้านเนี้ยมันมืดกว่า2สต็อปเนี่ยมันมืดเกินไปแล้วก็หาอะไรมาฟิลอย่างที่บอกเป็นโฟมสีขาวหรือว่าแผ่นผ้าสีขาวอะไรมากั้นด้านนี้ให้แสงมันสะท้อนกลับมานิดหนึ่งนะฮะอันนี้เมื่อกี้เราดูเรโชของแสงนะฮะทีนี้เพื่อไม่ให้ตรงเงามืดเนี่ยมันมืดเกินไปก็เอารีเฟล็กมาฟิลสีขาวนะครับแล้วผมจะลองวัดแสงดูใหม่ไอ้ตรงนี้ 5.6 แน่นอนเหมือนเดิมตรงนี้เมื่อกี้เราวัดได้ 2.8 ตอนนี้มันประมาณใกล้ๆ4นะฮะก็สว่างขึ้นมาประมาณครึ่งสต็อปค่อนสต็อปได้ก็จะช่วยใหในเงามืดเนี่ยไม่มืดจนเกินไปฮะในการควบคุมไฟในการถ่ายภาพนะครับคือถ้าเกิดเราใช้ปรับ f-stop ในกล้องเนี่ยจะเป็นช่วงๆ 1.4 2 2.8 4 5.6 อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ากำลังไฟเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มหรือลดเนี่ยถ้าเกิดเราถอยห่างออกเนี่ยกำลังไฟมันจะไม่ได้เป็นช่วงๆเป็นเหมือนกับ f-stop อย่างนั้นตรงนี้เขาจะมีกฎเรียกว่า inverse square law ก็คือว่ายิ่งเราถอยห่างออกไปเนี่ยจำนวนไฟที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มจำนวนเป็นยกกำลังยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าระยะไฟเราห่างแค่นี้1เมตรถ้าเกิดเราถอยไป2เมตรมันไม่ใช่แบบเพิ่มเป็นไฟเป็น2ดวงมันจะเพิ่มจาก1ดวงเป็น4ดวงหลักการง่ายก็คือว่าไฟที่ส่องมาที่จุดเดียวเนี่ยพอถอยมาเท่าตัวนึงมันกลายเป็นต้องเพิ่มเป็น4จุดยิ่งถอยห่างอีกก็ยิ่งเพิ่มจำนวนยกกำลังมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นยิ่งถอยห่างนี่จะยิ่งเปลืองกำลังไฟมากเดี๋ยวผมจะวัดแสงให้ดูนะครับถ้าเกิดผมยืนอยู่ตรงนี้ไฟห่างอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้วัดแสงได้ 5.6 ครึ่งถ้าเกิดผมถอยไฟไปไกลๆแล้วก็ยืนอยู่ที่เดิมจำนวนกำลังไฟมันจะลดลงมากอันนี้ได้แค่2.8 แก่ๆไม่ถึง4แทนที่มันจะหายไปสต็อปหนึ่งมันหายไปมากกว่า1สต็อปครับการจัดไฟในสตูดิโอนะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพ
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือวัตถุอะไรเนี่ยก็จะมีแสงแบบต่างๆอันนี้เนี่ยผมเลือกใช้ร่มอันใหญ่เพื่อให้แสงของมันนุ่มมากที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเบาส์ข้างในโลกมาแสงก็จะกระจายออกมาเป็นวงกว้างทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีร่มใหญ่แบบนี้นะครับเราก็สามารถจะแก้ปัญหาได้ง่ายๆก็คือใช้เพดานของเราคือถ้าเกิดเป็นโคมอย่างนี้มันก็จะแสงมันจะแข็งเกินไปนะครับแล้วก็แทนที่เราจะส่องมาตรงๆแบบนี้แสงก็จะฮาร์ดไลท์มันจะแข็งมากแล้วก็ยิงขึ้นบนเพดานเบาส์ขึ้นเพดานไปนะครับมันก็จะได้แสงซึ่งนุ่มนวลมากกว่าแต่ทีนี้เนี่ยในการถ่ายภาพเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้แสงซึ่งกว้างแล้วก็นุ่มๆครอบคลุมเสมอไปเราอาจจะมีตัวบังคับแสงบางอย่างยกตัวอย่างเช่นซอฟบ็อกก็จะเหมือนร่มแต่ว่าเมื่อกี้ร่มแสงมันจะสะท้อนร่มออกมาซอฟบ็อกเนี่ยจะเป็นแสงซึ่งส่องมาตรงๆมันก็จะได้กำลังไฟซึ่งมากกว่าแล้วก็ควบคุมแสงได้ดีกว่ามันจะไม่กระจายไปมากเท่าตัวร่มนะฮะข้อแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดเราสังเกตดูไฮไลท์ในดวงตาร่มก็จะเป็นกลมๆแต่ว่าซอฟบ็อกถ้าเกิดซอฟบ็อกเป็นเหลี่ยมเนี่ยไฮไลท์ที่ตาก็จะเป็นเหลี่ยมตามเชฟของตัวหน้าซอฟบ็อกนี่นะฮะก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมแสงอีกประเภทนึงนอกจากเป็นโคมเนี่ยก็คือว่าผมขอปิดนิดนึงเพราะมันจะร้อนเป็นกลวยสนูดเขาเรียกว่าสนูดนะฮะเพื่อที่จะบังคับแสงให้ตกลงเป็นจุดๆเราก็จะสังเกตดูมันก็จะวงแคบๆนะฮะพวกอุปกรณ์บังคับแสงประเภทสนูดเนี่ยเราจะใช้ถ้าเกิดเราถ่ายคนเราก็ใช้ส่องเป็นบางจุดเช่นไฮไลท์ของผมหรือว่าริมไลท์ข้างๆตัวถ้าเกิดเป็นวัตถุเราก็จะใช้ส่องถ้าเกิดเป็นอาหารเนี่ยบางคนก็จะนิยมใช้สนูดเนี่ยถ่ายตรงอาหารเพื่อให้สว่างเป็นจุดๆมีความมลังมะเลืองหรือว่าช่วยให้ขับเน้นบางส่วนให้สว่างกว่าส่วนอื่นนะฮะก็จะเป็นตัวที่บังคับแสงได้มันจะไม่กว้างไม่เหมือนร่มหรือว่าซอฟบ็อกจะลงแสงจะลงเป็นจุดๆได้แล้วก็แสงจะแคบกว่าตัวโคมซึ่งมันก็โคมมันก็ยังกว้างกว่าสรุปเนี่ยมันจะโฟกัสลงไปที่จุดๆเดียวขอบคุณนะครับที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันคือเรื่องไลติ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการถ่ายภาพเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแสงเนี่ยเราก็ไม่สามารถถ่ายภาพได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยการที่จะเข้าใจเรื่องการใช้แสงการใช้ไฟการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเกินไปหรือว่าไกลเกินไปนะครับผมขอแนะนำง่ายๆเลยฮะใช้แสงธรรมชาติที่มีอยู่ข้างๆบ้านของคุณเพียงแต่ว่าเราต้องคอยสังเกตว่าช่วงนี้มันแสงมันแข็งช่วงนี้มันแสงมันนุ่มท้องฟ้าแบบนี้สีมันออกบลูท้องฟ้าแบบนี้สีมันออกเหลืองอะไรทำนองนี้ฮะทีนี้พอเราจับสังเกตไอ้พวกนี้ได้เนี่ยเราก็ค่อยๆหาอุปกรณ์ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมใช้ประจำก็คือกระดาษขาวกระดาษดำมาช่วยเสริมตำแหน่งตรงไหนที่แสงมันเบาไปต้องมาฟิลต้องมาลดอะไรพวกนี้นะฮะเริ่มจากง่ายๆแบบนี้ก่อนทีนี้พอเราสังเกตได้มากขึ้นเนี่ยเราค่อยมองไปถึงพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกไฟเฟยพวกแฟลตอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยใช้ของง่ายๆใกล้ๆตัวเนี่ยก็ได้ผลที่ดีที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ครับผมขอบคุณมากครับ